จะฝึกให้ร้องเพลงชัดขึ้นได้ยังไงคะความชัดเจนของคำร้องนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของคำร้องเนี่ยมีอะไรบ้างในภาษาไทยนะคะก็คือมีเสียงของพยัญชนะเสียงของสระแล้วก็เสียงของวรรณยุกต์ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยเสียงพยัญชนะเนี่ยเป็นแค่เสียงเปิดคำนะคะส่วนคำจะสมบูรณ์ออกมาเป็นรูปร่างได้เนี่ยก็คือเสียงของสระนะคะส่วนเสียงของวรรณยุกต์เป็นการแปลความหมายในแต่ละเสียงวรรณยุกต์ฉะนั้นเรามาดูที่สระค่ะสระพื้นฐานนะคะมีแค่5เสียงเท่านั้นค่ะก็คืออ่าเออีโออูนะคะถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ก็จะเป็นการผสมสระกันหรือมีความสั้นกับยาวต่างกันเท่านั้นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราร้องเนี่ยเราต้องทำรูปปากให้ถูกต้องตามรูปสระค่ะนะคะเช่นมาหาหัวใจวิธีฝึกง่ายๆของครูเอค่ะครูเอให้เราฝึกในชีวิตประจำวันค่ะหัดจากการพูดหัดจากการอ่านนะคะพูดช้าๆชัดๆอ่านแต่ละคำให้ครบเสียงให้ได้ยินฝึกจากช้าๆก่อนนะคะแล้วจากนั้นค่อยเพิ่มความเร็วในการออกเสียงนะคะพอเราร้องเพลงมีดนตรีเข้ามากำกับเรื่องของเวลาความสั้นยาวความเร็วความช้าเราก็จะสามารถทำเขาเรียกว่าทำได้โดยอัตโนมัติทำให้คำร้องเราชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นย้อนกลับไปค่ะฝึกในชีวิตประจำวันนะคะเริ่มจากการพูดบอกคนข้างๆเลยค่ะตอนนี้ฉันกำลังหัดพูดอยู่ถ้าเราพูดไม่ชัดบอกเราด้วยนะเราโอเคค่ะสู้ๆนะคะทุกคนค่ะ